ครับในการจัดรูปแบบข้อความนะครับเราจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้มีการใส่โครงสร้างเอาท์ไลน์มาแล้วนะครับโดยมีโครงร่างหัวข้อนะครับมีระดับชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้ก็คือเราจะทำให้เกิดรูปแบบที่สวยงามได้อย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะฟอนต์ในโปรแกรม Microsoft Word ก่อนนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับเราก็จะมีการเซตอัพฟอนต์สักนิดหนึ่งนะครับโดยเข้ามาในส่วนของการเซตอัพสไตล์นะครับในปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อเรากดลงมานะครับก็จะมีส่วนสไตล์เยอะแยะเลยนะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ได้ทำไว้นะครับเราจะมาพิจารณาในตัวที่ชื่อว่า normal หรือว่าในเวอร์ชันภาษาไทยจะชื่อว่าปกตินะครับคราวนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เข้ามาที่ modify นะครับเข้ามาที่ modify แล้วก็เข้ามาดูนะครับเราจะเห็นว่าปัญหาของการตั้งค่าตอนนี้ก็คือว่าตัวภาษาของเราเนี่ยระหว่างลาตินกับคอมเพล็กซ์มันคนละฟอนต์กันนะครับคราวนี้เราจะทำให้เป็นฟอนต์เดียวครั้งเดียวเลยก็เลือกที่ all script นะครับเป็นการทำให้ทุกฟอนต์เป็นฟอนต์เดียวกันเราก็เลือกไทยสารบัญนะครับอาจจะเป็นเบสอยู่ที่ฟอนต์ไซส์16นะครับคราวนี้เมื่อเราเซตอัพฟอนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นลาตินก็เป็นฟอนต์เดียวกันแล้วแล้วก็คอมเพล็กซ์ฟอนต์ก็เป็นฟอนต์เดียวกันแล้วนะครับเราก็มาดูต่อนะครับว่ามันมีการเซตอัพในเรื่องของ after paragraph เนี่ยนะครับแล้วก็มี multiple line spacing อยู่ซึ่งทำให้ระยะบรรทัดนะครับห่างเกินกว่าปกติถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับเราก็มาที่ format นะครับมาดูที่ paragraph ใน format แล้วก็เคลียร์ในเรื่องของระยะบรรทัดออกนะครับ multiple ก็เปลี่ยนเป็น single นะครับการจัดข้อความนะครับการจัดข้อความให้ type เป็นtype dispute นะครับ type dispute ก็คือมันจะจัดเสมอซ้ายและขวาเท่าๆกันนะครับนะแล้วใช้วิธีการกระจายข้อความแบบไทยนะครับนอกนั้นก็น่าจะเหมือนกันก็กรอบตกลงไปนะครับมันจะเห็นว่าค่าตรงนี้จะถูกเคลียร์แล้วนะครับเป็น16 point ธรรมดาเราตอบตกลงไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้นระยะบรรทัดอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือเบื้องแรกนะครับที่ต้องการให้เซตอัพนะครับการเซตอัพเป็นแบบนี้เนี่ยจะช่วยทำให้มีข้อดีมากนะครับก็คืออย่างเช่นเวลาเราพิมพ์เลขไทยนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับนี่เราใช้แป้นคีย์บอร์ดภาษาไทยเวลาเราพิมพ์ตัวนี้เราแป้นคีย์บอร์ดไทยเห็นไหมฮะแล้วเวลาเราพิมพ์เป็นเลขต่างภาษาต่างประเทศนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราใช้ภาษาอังกฤษนะครับเราพิมพ์ตัวเลขนะครับมันก็จะเหมือนกันเพราะว่าทั้งฟอนต์ละตินแล้วก็ฟอนต์นี้เราก็ใช้ฟอนต์เดียวกันนั่นเองนะครับนะฮะคราวนี้จะเห็นว่าขนาดของตัวเลขมันจะไม่กระโดดนะครับเหมือนคนที่เขาไม่ได้เซตอัพเรื่องนี้มานะครับพอเราเซตอัพเรื่องฟอนต์เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องเซตนะครับเราก็จะมาทำการเซตค่าต่างๆนะครับในตัวเอกสารของเรานะครับคราวนี้ในคำว่าบทที่1นะครับก็โดยปกติแล้วบทที่1เนี่ยก็จะเป็นไทยสารบัญนะครับใช้ฟอนต์เดียวกันนะฮะฟอนต์ไซส์20ตัวหนานะครับเซตกึ่งกลางนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราอยากจะให้มันมีระยะมากกว่าปกตินะครับเรามาที่พารากราฟนะครับเราเซตระยะห่างก่อนถึงหัวข้อประมาณสัก36 point นะครับนะฮะเราตอบตกลงหรือว่าเรามีการเซตหลังพารากราฟอีกสัก18 point นะครับมันก็จะทำการเว้นระยะหัวข้อก่อน1.1ให้อัตโนมัตินะครับคราวนี้ตัวหนังสือตรงนี้น่าจะเป็นสีดำนะครับนะฮะเป็นสีปกติสีดำนะครับแล้วก็วิธีการขึ้นหัวข้อย่อยตรงนี้นะครับเราต้องใช้วิธีการชิป Enter นะครับนะฮะมันก็จะทำให้เว้นระยะอย่างสวยงามพอดีนะครับคราวนี้เมื่อเราเซตอย่างนี้ได้แล้วนะครับเราก็อยากจะทำตัวนี้ให้กลายเป็นสไตล์ถาวรนะครับเราก็จะทำการปรับปรุงสไตล์นะครับจะเห็นว่าตอนนี้บทที่1เป็นแบบนี้นะครับเรากรอให้ดูบทที่2นะครับนะฮะหรือเราย่อลงมาก็ได้นะครับย่อให้ถึงบทที่2นะครับนะบทที่2นะครับนะฮะบทที่2ยังไม่เป็นเห็นไหมครับก็ยังใช้สไตล์เก่าอยู่เลยนะครับเราก็มาที่บทที่1ที่เราได้ทำการปรับไปแล้วนะครับมาที่สไตล์ตรงนี้นะครับ
ทําการคลิกนะครับที่สามเหลี่ยมด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็อัปเดตสไตล์ที่1ให้เป็นเคอร์เซอร์ปัจจุบันเคอร์เซอร์เราอยู่ตรงนี้นะครับให้อัปเดตให้ตรงกับเคอร์เซอร์ปัจจุบันที่เป็นอยู่แล้วอัปเดตปุ๊บนะครับพอเราอัปเดตนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับแต่เราไปดูบทที่2สิครับเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับไปดูบทที่3นะครับยังไม่ถึงเยอะหน่อยนะฮะบทที่3เปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับบทที่4ก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันนะครับบทที่4ยังไม่ถึงนะฮะเรากระโดดตรงนี้ก็ได้ครับลืมไปเรามีเครื่องมือนะฮะเห็นไหมฮะเป็นนะครับบทที่5ก็เป็นเหมือนกันนะครับเราก็กลับไปบทที่1ใหม่เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการอัปเดตสไตล์ไปยังส่วนอื่นนะครับเช่นเดียวกันครับหัวข้อตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นฟอนต์ไทยสารบัญนะครับนะฮะเพื่อให้ถูกต้องเราก็มาเซตตรงนี้นะครับให้เป็นไทยสารบัญทั้งคู่นะครับตรงนี้หายากนิดหนึ่งนะฮะเพราะมันตัวเล็กนะฮะใกล้ถึงแล้วนะครับไทยสารบัญไซส์16ครับนะฮะ16ส่วนตัวคอมเพล็กซ์ก็ต้องเหมือนกันนะครับก็ต้องเซตให้เหมือนกันไทยสารบัญไซส์16พอดีนะครับ 16.5 ไม่เอานะครับตอบตกลงไปนะครับสีไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ครับสีดำครับตัวหนาครับจัดชิดซ้ายสุดครับนะฮะก็ถ้ามีการตั้งแท็บนะฮะเราก็ตั้งแท็บไปด้วยนะครับถ้ามีการตั้งแท็บเราก็ไปเปิดตัวไม้บรรทัดนะครับตัวนี้จะต้องตั้งแท็บให้ห่างนิดนึงนะครับก็เผื่อนิดนึงว่าถ้าเกิดมันมีหัวข้อเกินหลักหน่วยนะครับแล้วก็ระยะก็ยังพอดีกดอินเทอร์เน็ตช่วยนะครับเพื่อปรับละเอียดนะครับแล้วก็เราก็ตั้งแท็บนะครับเมื่อเราได้ดังนี้แล้วนะครับก็เราก็จะทำการอัปเดตนะครับอัปเดตสไตล์นี้นะครับไปยังตัวอื่นนะครับซึ่งตอนนี้มัน active อยู่ heading 2นะครับเราทำการอัปเดตสไตล์ heading 2ให้เป็นตาม 1.1 ที่เราทำไปเราลองมาดูนะครับ 1.2 เป็นไหมเห็นไหมฮะ 1.2 เป็นแล้วนะครับ 1.3 เป็นหมดเลยเห็นไหมครับเราไป 1.5 นะครับเป็นแล้วนะครับ 1.4 เห็นไหมครับ 1.6 นะครับ2.1 ก็เป็นแล้วนะครับ 2.2 นะครับเป็นหมดแล้วนะฮะ 3.1 ทั้งหมดเป็นไปตามสไตล์ที่เรากำหนดแล้วในครั้งเดียวนะครับเห็นไหมฮะเร็วดีไหมครับค่อนข้างง่ายนะครับนะฮะคราวนี้ตรงนี้เป็นเนื้อความปกติเนื้อความทั่วๆไปนะครับเราก็ทำการจัดนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าต้องย่อหน้า1เซนติเมตรนะครับเมื่อย่อหน้าสัก1เซนติเมตรแล้วมีอะไรต้องปรับอีกไหมนะครับถ้าเราดูแล้วก็ปกติดีไม่ต้องปรับอะไรแล้วนะครับเราก็ทำการสร้างสไตล์ขึ้นมาใหม่ซะนะครับเพราะว่าเราจะใช้ normal ตลอดไม่ได้นะครับเพราะ normal มันจะมีผลกับตารางอื่นด้วยเราก็สร้างเป็น text ก็ได้นะฮะ tex text หรือ my text นะครับ my text ก็ได้นะครับเป็นฟอนต์แบบนี้เช็คนะครับว่าลาตินกับอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้อง complex แล้วก็ลาตินจะต้องตรงกันทั้งหมดนะครับก็คือให้เป็นไทยสารบัญทั้งคู่นะครับทั้งลาตินทั้งคอมเพล็กซ์แล้วก็โอเคไปนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ตัวไหนที่ใช้สไตล์ตัวนี้เราก็จะมากดตรงนี้ได้นะครับคราวนี้เรามาไล่ดูนะฮะตัวนี้ยังไม่เป็นใช่ไหมครับกดปุ๊บเป็น My Text แล้วเห็นไหมครับนะหรือที่โฮมก็ได้ครับนะฮะตรงนี้ยังไม่เป็นกดปุ๊บเป็นแล้วนะครับนะฮะตรงนี้ยังไม่เป็นกดเป็นอยู่แล้วนะครับตรงนี้เมื่อกี้เกิดความผิดพลาดครับมัน 1.4 นะครับครับเดี๋ยวค่อยมาแก้นะครับตัวนี้กด My Text นะครับนะฮะตัวนี้กดนะฮะตัวนี้กดไปนะครับเดี๋ยวว่ามันก็จะจัดตัดคำอะไรให้สวยงามเลยนะครับเป็นลักษณะของตามรูปแบบของภาษาไทยนะครับนะฮะอย่างสวยงามนะครับนี่คือวิธีการจัดรูปแบบของเอกสารนะครับให้มันมีความสวยงามตามรูปแบบที่ควรจะเป็นนะครับนะฮะอันนี้เป็นอยู่แล้วนะครับนะฮะหรือเราจะ select สไตล์ที่ใกล้ๆเคียงกันก็ได้ฮะอย่างเช่นว่าเราเลือกตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็บอกว่า select นะฮะ
select all นะครับคำว่า select all ในที่นี้คือทุกๆสไตล์นะครับที่ใช้อย่างนี้อยู่นะครับที่เป็นแบบนี้อยู่นะครับก็ select all ที่เป็นสไตล์นี้อยู่แล้วเราก็ทำการกด my text ปุ๊บทีเดียวนะครับทุกอันนะครับก็จะเป็นสไตล์นี้ทั้งหมดนะครับลองกดดูก็ได้นะครับเขามีอะไรตกหล่นไหมนะครับก็ไม่มีเลยเห็นไหมครับทุกอันก็จะเป็น my text หมดแล้วนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับนะฮะเมื่อเราดูในภาพย่อๆนะครับเราจะเห็นว่าข้อความเราค่อนข้างสวยงามดีนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับเมื่อเราดูที่หัวข้อนะครับเราจะเห็นว่าในหัวข้อของเราเนี่ยมันมีช่องไฟน้อยเกินไปเห็นไหมครับพอเราจบตรงนี้ปุ๊บมาขึ้นเนื้อหาของเราหัวข้อใหญ่ช่องไฟมันน้อยเกินไปเราทำการปรับครับโดยการมาปรับพารากราฟครับแล้วก็ปรับเรื่องของการเว้นก่อนถึงพารากราฟให้เยอะหน่อยอาจจะเป็น18 point นะครับตกลงนะครับเมื่อตรงนี้เราเว้นเยอะแล้วก็พอใจชอบแล้วนะครับเราก็ทำการ heading นะครับแล้วก็ปรับนะฮะพอเราปรับตัวนี้ตัวเดียวนะครับเรามาดูหัวข้ออื่นทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะ 1.5 ปรับแล้วเห็นไหมครับมันปรับให้อัตโนมัติเลยนะครับ 1.3 นะครับนะฮะ 1.2 เห็นไหมครับมันปรับให้อัตโนมัติทุกข้อเลยครับไม่ว่าคลิกไปตรงไหนปรับให้หมดเลยนะครับถ้าเรามีหัวข้ออย่างเช่น 1.2.1 ทำยังไงนะครับ 1.2.1 นะครับก็หัวข้อตรงนี้ก็ต้องย่อยมาจาก 1.2 ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็มาลองไล่ดูเราจะเห็นว่าตรงนี้ฟอนต์ก็ไม่ถูกต้องนะครับเราก็ทำให้เป็นฟอนต์ที่ถูกต้องซะก็ทำเป็นอะไรครับไทยสารบัญนะครับไทยสารบัญตรงนี้จะเลือกยากนิดหนึ่งฟอนต์16นะครับเราก็จะทำเหนื่อยๆแบบนี้แค่ครั้งเดียวเองนะครับไม่ได้ทำบ่อยนะครับนะเพราะว่าการเซตอัพแบบนี้มันจะแค่ครั้งเดียวนะครับตอบตกลงไปไทยสารบัญสีดำนะครับ เป็นกระจายแบบไทยเรียบร้อยนะครับเรามาดูการตั้งนะครับเราก็มาดู reference ตรงนี้การตั้งบรรทัดแรกจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์นะฮะอันนี้ผมขออนุญาตเอาตรงนี้ลงมาให้เห็นนะครับเราจะได้เทียบบรรทัดกันได้นะครับโอเคตรงกันแบบนี้นะครับตรงนี้เราต้องตั้งแท็บนะครับต้องตั้งแท็บนะฮะเราก็จะเอาตัวเลข 1.2 ตัวเนี้ยมาให้ตรงกับคำว่าวัตถุประสงค์แล้วตรงนี้เราต้องตั้งแท็บเพิ่มนะครับต้องตั้งแท็บเพิ่มแล้วก็แท็บเข้าไปเมื่อเราชอบใจแล้วนะครับเราก็จะอัปเดตตัวนี้ให้เป็นไงฮะอัปเดตปุ๊บนะตัวไหนที่เคยใช้แบบนี้ก็จะตรงทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะตรงกันทั้งหมดนะครับเป็นไงครับในเรื่องของการจัดการสไตล์นะครับก็จะใช้หลักการแบบนี้นะครับเอกสารเราก็จะสวยงามนะครับ